พี่โน่อ่ะพี่อ๋อพี่โน่ไปทำงานกับรุ่นพี่ไปทำงานกับพวกรุ่นพี่แล้วครับเขาไม่ว่างแล้วพี่โน่อ่ะเขาไปทำงานแล้วพี่โน่แกไม่ว่างแล้วเขาไปทำงานแล้วครับแกป่วยครับพี่โน่แกป่วยแกป่วยด้วยก็เลยกลับไปทำงานที่มันไม่ต้องคิดเยอะเป็นเกมพวกนี้มันคิดเยอะครับให้แกไปพักก็ดีแล้วโอ้50บิตนะครับมีไฟแช็กไหมครับกูนี่ปุ๊บเอาไปย่างเนื้อสื่อที่กูนี่โคกขึ้นมาที่กูนี่อยู่อาบน้ำพี่ผมถูตัวอยู่พี่พี่ยี่ผ้าเช็ดตัวหน่อยดิเป็นชิ้นดำไหมนะครับพี่ง้อเมาเนี่ยคิดถึงคนชูห้องเก่ามันก็ต้องแยกย้ายไปทำหน้าที่ครับยังไงให้แล้วเนี่ยแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตมีเครื่องเพชรป่ะเดี๋ยวสักพักนึงคุณก็ต้องไปใช้ชีวิตของคุณแล้วบางคนเนี่ยคนดูของผมอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงคุณก็ไปใช้ชีวิตของคุณแล้วครับอาจจะไม่มีเวลาว่างมาดูผมหรอกจริงๆอ่ะมีพบก็ต้องมีจ่าเอา2อันอาหารด้วยอาหารเดียวต้องรอเปิดครับเปิดย่างอยู่ครับลูกข้างล่างเปิดอีกไม่นานเก็บไว้เป็นความทรงจำครับอีกไม่นานผมคิดว่าน่าจะไม่ได้สตรีมแล้วอีกไม่นานอ่ะคิดเยอะอยู่เหมือนกันว่าจะเอาไงต่อน่าจะมาอายุสัก35ขออาหารหน่อย384ครับย่างเสร็จพอดีก็จ้ะผมไม่มีคุณงำ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 เฮ้ยคุณซับสไครด้วยนะครับพาซับคุณครับ thank you อันนี้ก็เติร์ไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยถามว่าเลยไอ้เหี้ยเนี่ยไอ้เหี้ยผมมาเนี่ยเลิกสตรีมหรอก็อาจจะแบบอาจจะไม่ได้เลิกหรอกอาจจะแบบไม่ได้ทำเยอะหรือว่าแบบไปทำเงื่อทำ YouTube อะไรประมาณนี้อาจจะเป็นไม่ได้ครับก็อาจจะทำอยู่ในทวิตเนี่ยอัพคลิปนานๆไลฟ์ทีหรือว่าอะไรประมาณนี้ของคุณอีก5ซับนะครับมันคือการเป็นสตรีมเมอร์มันเหนื่อยครับมันไม่เหนื่อยมันไม่ได้เหนื่อยกายอ่ะมันเหนื่อยใจครับมันเหนื่อยใจมากๆนะวันๆเราก็นอนไม่ได้นอนไม่หลับคิดนู่นนี่นั่นว่าทำยังไงต่อเราจะเล่นสตอรี่แบบไหนดีเราจะทำอะไรต่อมันเป็นชีวิตที่แบบถามว่าเราสนุกกับการเล่นเกมไหมอุ้มหน่อย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 ดิอุ้มหน่อยเราสนุกกับการเล่นเกมไหมเราสนุกกับการเล่นเกมนะแต่ว่าอย่าลืมว่าผมอ่ะเล่นเกมมา 6-7 ปีทุกวันแล้วสุดท้ายมันกลายเป็นงานบางทีการทำงานเราก็สนุกแต่บางทีเราก็เครียดเหมือนกันเราก็อยากพักผ่อนในประมาณนี้ลุงทำให้เวลาสะดุ้งตื่นกลางดึกแต่ก่อนจะร้องไห้พอเปิดเตียงลุงค้างไว้สะดุ้งตื่นแล้วยังได้ยินเสียงลุงนอนต่อดีนะครับเปิดหน้าหรอไม่เปิดก็ไม่ได้ปิดนะไม่เปิดกูไม่ได้เปิดแต่กูก็ไม่ได้ปิดอ่ะไอ้เหี้ยไม่ได้เปิดแต่กูก็ไม่ได้ปิดไงก็เขาเรียกว่าเปิดหน้ามั้ยก็เปิดนะแค่ไม่ได้เปิดในการเล่นเกมไม่เฉยแต่ก็เจอตัวจริงหรือว่าอะไรผมก็เปิด
ผมก็ใส่แมสอย่างเงี้ยใส่แมสเวลาผมอยากดูบุหรี่ผมก็ถอดแมสมาดูดต่อหน้าเนี่ยก็ถามน้องดูดิไอคนที่เจอผมอะบางทีผมก็เปิดแมสมันไม่รู้ตัวหรอกตอนผมเปิดแมสอะคิดว่ารูปจะหลุดไหมถ้าหลุดก็ผมก็ฟ้องเลยครับถ้าทำรูปผมหลุดอะถ้าสมมติถ่ายรูปผมแอบถ่ายเงี้ยผมก็ฟ้องเลยเออก็ดูหน้ารูปตอนเกณฑ์ทหารนี่ก็ไม่ได้แตกต่างถามว่าแตกต่างไหมกับตอนนั้นก็น่าจะแตกต่างอาจจะแก่ขึ้นไม่ได้เด็กเหมือนตอนนั้นอะไรประมาณนั้นก็ดูหน้าเกณฑ์ทหารนี่ก็น่าทรงนั้นแหละไอ้เหี้ยมันจะไม่มีมันไม่เปลี่ยนแปลงหรอกก็ทรงนั้นอะคิ้วหน้าหนาเหมือนทรงโจรแต่ตอนนี้ก็มีหนวดเพิ่มมาหน่อยหนวดเพิ่มมันไม่หน่อยแหละก็เยอะก็เยอะก็หนวดเพิ่มมาเยอะพี่หลอกพี่หลอกใครเรียกลุงอะไม่มีเอามีพี่หลอกต่อยก็ตายแล้วไอ้เหี้ยอ้วนเหรอตอนนี้หรอตอนนี้ไม่อ้วนครับตอนนี้ไม่อ้วนนะตอนเนี้ยตอนนี้ไม่อ้วนแต่ถ้าก่อนหน้านั้นอ่ะอ้วนแต่ตอนนี้ไม่อ้วนอันนี้พี่หลอกได้เล่นหน่อยพี่หลอกฉันจะรู้ว่าเป็นรถเป็นรถพี่ลงกันเลยพี่ลงเลยพี่มันเต็มเลยเนาะไม่จะตายเพราะกูอ่ะลงออกเมืองครับหอดเลยหอดเลยไปน้องเอาไอ้เหี้ยนี่เอ๋ยดิเอาให้มันกลับไปในคอกดิออกแล้วเตะเบิกรถเลยไอ้เหี้ยทุเรศเนี่ยนั่งคุยคนดูแล้วเพลินเลยว่ะอยากนั่งคุยแบบนี้ไม่อยากเล่นเกมแล้วไอ้เย็นรีบจบสักทีดิสัตว์กูจะได้แบบไป 1.0 บ้างไปอะไรบ้างไอ้เหี้ยกูเหนื่อยไม่ได้ทำอะไรสิ้นเดือนแล้วเนี่ยสัตว์ผมว่าหลอนนะลุงไม่หล่อหรอกหน้าตาบ้านๆธรรมดาครับธรรมดาคนทั่วไปถ้าถามว่าก็ปกติอ่ะปกติของชายไทยอ่ะอย่างงี้ดีกว่าผิวค้ำอย่างเงี้ยไอ้ผิว2สีผิว2สีเหมือนที่คุณเจอทั่วไปอ่ะเหมือนเจอคนทั่วไปอ่ะที่เดินผ่านคุณอ่ะใช่ๆเหมือนคนทั่วไปแหละถามได้ถ้าใครส่งบิดหรือว่าอะไรมาก็ถามมาได้ครับนั่งตอบเล่นๆนั่งคุยดีกว่าสนุกดีเพิ่นวันนี้เกิดอะไรไม่นานนะครบชั่วโมงแล้วประเด็นอะตอนเนี้ยคือแถมให้นะเนี่ยอันนี้คือแถมให้นะเนี่ยครบแล้วนะครบนานแล้วด้วย ครบตั้งแต่เมื่อวานแล้วด้วยวันนี้กะจะไม่มาแล้วด้วยเฮียแต่ไม่เป็นไรวันเสาร์เฮ้ยขอบคุณอีก5ซับนะครับใช่เหรอมีรถ4ล่าให้ลุงไปด้วยเนี่ยมีบ้าอะไรวะก็ลุงเนี่ยไปกูคุยกับคนดูอยู่ให้คนดูทำงานไปเลยเซิร์กโอเคนั่งชิลบ้างไอ้เหี้ยสิ้นเดือนแล้วเซิร์ก30แล้วนายสัตว์ถูกครับลุงถูกไปซิ่งก็ลุงไม่มานะจริงอ่ะผมเลยหยุดวันไม่วันนี้มันเป็นวันเสาร์ไงมาหยุดวันอาทิตย์ก็ได้ก็เลยงงว่าเพราะว่ามันเป็นมันคือมัน29ไงอุ้ยอะไรเนี่ยใครอยู่เนี่ยกดสามให้กูเนี่ยใครวะไอ้เหี้ยแล้วหล่อด้วยดิประเด็นอ่ะมันยังดูอ่ะไอ้เหี้ยแล้วทรงดีด้วยเนี่ยเนี่ยสาวๆไปจีบเลยคนนี้กดซับให้แสดงว่าเงินเขาเหลือเว้ยเนี่ยคนมีอนาคตลองสังเกตอ่ะคนที่กดซับให้ผมบ่อยๆอ่ะเขาเรียกว่าเงินเหลือจะอุ้มหน่อยของกะทิออกกูเอาจริงๆอะอย่างยกตัวอย่างอะเรื่องการกดซับเนี่ยคนที่จะมากดเรา79บาทเนี่ยทุกเดือนเนี่ยคุณว่ามีตังค์มั้ยอันนี้พี่เปาเหลือจริงไอ้สัตว์แต่พี่เปามีเมียแล้วพี่เปาเหลือจริงไปของเป็นกิ๊กพี่เปาก็ได้ไปขอเป็นกิ๊กพี่เปาก็ได้เนี่ยผมว่าพี่เปาก็น่าจะได้อยู่พี่เปาอะดูทรงพี่เปาน่าจะแบบเป็นเสือพยัคฆ์เสือมาก่อนเชื่อผมมั้ยพี่เปาโอ๊ยอะไรวะไอ้เซิร์ฟไปมันมาลัดจีดไปใหญ่ถึงกลับไปใครยิงกลัวผมนี่แหละยิงว่าลุงปิดหูไงยิงเพื่อให้รู้มาเร็วผมว่าหล่อนะครับไม่ใช่ต่อยไปด้วยเล่าไปด้วย
เฮ้ยกูถามมึงหน่อยเซิร์ฟมึงว่าหน้าอย่างพี่เปาเคยเป็นเสือมาก่อนปะไอ้แจ็คมึงว่าพี่เปาเคยเป็นเสือร้ายมาก่อนนะโอ้ยระดาวกันตรงนี้เลยไงระดาวกันตรงนี้เลยไงรออะไรล่ะเปิดมีบัตรพรีเมียมด้วยเขาอะบัตรเมมอะมาดิบัมเลย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 บั